สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ ADA กันหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญ n นท i v e Token นะของตัวบล็อกเชนคาร์โนนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนัก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนั้นที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถแปลหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ออตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยราคาของเหรียญเอเดาก็อยู่ที่47เ็ซนต์ต่อเอ a ดานะครับซึ่งแพทเทิร์นนั้นเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างคล้ายนะกับช่วงปี2019เหมือนกันนะแลวก็ราคาของเหรียญเอเดาตอนนี้นั่นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนะเส้น21 EMA บเแล้วก็เส้น20 EMA ออยู่นะครับซึ่งการยืนอยู่เหนือเส้นตรงนี้นั่นเนี่ยก็อย่างน้อยนะก็ยัง มองได้ว่าเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดยืนอยู่เอ่อถ้าเกิดราคาอยู่ต่ำนะก่บเส้นนี้นันเนี่ยเราก็มองได้ว่าเป็นช่วงที่เป็นขาลงนะครับแต่ว่าแนวโน้มของตัว ADA เองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวต่ําลงมานะตอนนี้นั้นเนี่ยอยู่อีกไม่อยู่ไม่ห่างมากนะกับเส้น20 Weekly Moving e v e r a g e นะพุ่งขึ้นไปนะในช่วงที่ Bitcoin มีการได้รับอนุมัติตัว ETF นะครับ เอเดนเองก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนั้นด้วยนะก็มีการพุ่งขึ้นไปในช่วงนั้นนะประมาณสัก6%นะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อินดิเคเตอร์นะตัวช็อตเทอร์บับเบิลลิกซ์นะเพื่อที่จะดูนะแพทเทิร์นของตัวเอดานะเทียบนะกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะั่นเนี่ยซึ่งตัวชนะ็อตเทอร์บับเบิลลิกซ์นั่นเนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์นะที่ใช้วัดนะว่าราคานะของตัวเอดาเนะี่ยยืนอยู่เหนือ,อกว่าเส้น20 เออสเอ็มเอนะกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายืนอยู่ต่ำนะกว่าเส้นยี่สิบหรือว่าอยู่ต่ำนะกว่าเส้น e IL, ยี่ส a บยีเมกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงที่ตัวเหรียญเอเดน e เนี่ยทำจุดที่อยู่ทําจุดสูงสุดนะที่อยู่เหนือเส้นยี่สิบเออเออที่อยู่เหนือเส้นยี่ส e บวิ m วิ i n ี a ม e วิ g e ยนั่นเนี่ยก็คืออยู่ที่จุดนี้นะครับทำจุดสูงสุดเนี่ยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นนะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ ปลายปี2023นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบดูนะกับช่วงไซเคิลปี2019นะครับก็คล้ายๆนะกับช่วงกับช่วงประมาณช่วงนี้เหมือนกันนะครับที่ตอนนั้นนเนี่ยตัวเ d a เองเนี่ยก็ทำจุดนะอยู่เหนือเส้น20 w ก,ก,กลี่มูฟวิ่งอะไรประมาณ90%เหมือนกันนะครับค้านที่จะคล้ายกันเหมือนกันนะสองแพทเทิร์นนี้นะครับ แล้วก็ตอนนั้นเองน,นเนี่ยตัวเอดานะถ้าเกิดเราจะวัดจากเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปประมาณเกือบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณร0อยเปอร์เซ็นตะตรงนี้เองเหมือนกันนะถ้าเกิดเราวัดไปนล้วเนี่ยก็ประมาณ100นะร้อยเปอร์เซ็เหมือนกันนะ,นนนะนนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอดาก็เหมือนจะวิ่งขึ้นไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีแรงเทขายนะกลับมาเทสนะที่เส้นยี่สิบวิ a v e r a g e นะครับที่ที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งแพทเทิร์นนั้นเนี่ยดูเหมือนจะ คล้ายกันเหมือนกันนะกับมาเทสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดนะวิ่งขึ้นสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่ากับมาเทสแล,แล้วเนี่ยจะทําซ้ําน่าเหมือนช่วงนี้หรือเปล่านะที่ยังสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนก็ย่อตัวนะหลุดนะที่แนวรับตรงนี้นะแล้วก็ช่วงที่ย่อตัวแล้วก็หลุดที่แนวรับตรงนี้นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดนะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นประมาณช่วงนี้นะตอน เดือนกรกฎาคมปี2019นะตอนนี้เองนัเนี่ยเฟดนะตลาดก็มองว่าเฟดนเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนในช่วงประมาณสักเดือนมีนาคม,มานะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยจะทําซ้ำนะรหรือเปล่านะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นเองนัเนี่ยตอนที่ตัวเอ a ดานะหลุดนะที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e เนี่ยก็ย่อตัว ลงไปนะทำจุดต่ำสุดนะจากจุดตรงนี้เนี่ยประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณสัก54เปอร์เซ็นต์นะประมาณช่วงนี้นะซึ่งก็เป็นช่วงที่เป็นแนวรับนะที่เคยเป็นแนวรับเดิมเหมือนกันนะตรงนี้นะก็เป็นแนวรับเดิมนะดังนั้นไซเคิลนี้นะั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเอนดคานะย่อตัวต่ำลงมานะกว่าเส้น่20 EMA 21 EMA แล้วก็20 SMA เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงไซเคิลปีสอง9ันสิเก้าั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวัดดูแล้วเนี่ยก็ย่ยอตัวทำออกมาประมาณสักห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบประมาณสักห้าสิบี่เปอร์เซ็นต์นะจากเส้นยี่สิบเอ็ดอมอนะครับจริงๆก็น่าจะอยู่ที่เราดาวเราลาวนับแนวรับประมาณช่วงนี้เลยนะอยู่โซนเดียวกันตรงนี้นะครับที่เคยเป็นแนวรับตรงนี้นะ ดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่าในช่วงที่เฟดเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับตรงนี้นะเฟดมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกกันเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มาร์กนะครับตัวเอ a ในการที่จะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ผมไม่นับนะครับช่วงที่เป็นโควิดตรงนี้นะจริงๆถ้าเกิดเกิด worst case นะก็คือแย่ที่สุดแล้วเนี่ยเกิดเป็นลักษณะเป็น hard landing นะครับ ก็ตอนนั้นเอดย่อตัวต่ำออกมาก่าเส้นย0 w e ิบวิ Mo v i n g average นเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบสี่เอร์เ็ลยนะถ้าในระดับเจ็ดสิสี่เปอร์ซ็นั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงไปถึงระดับนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณช่วงนี้เลยนะครับอยู่ที่แนวรับตรงนี้เลยนะดังนั้นอันนี้คือ worst case นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็น soft landing นะครับไม่ได้เป็น hard landing นั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ระดับประมาณช่วงแนวรับเดิมตรงนี้นะนั่นคือความเป็นไปได้นะครับที่เอ a ดอาจจะ กลับมาเทสที่จุดนี้ก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดทำซ้ำนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงไซเคิลปี2019นะครับแล้วก็ถ้าเกิดด้เทียบ ADA นในมูลค่าของตัว Bitcoin เองนั้นเนี่ยก็ตอนนี้นั้นเนี่ยยังสามารถที่จะรักษาระดับนะครับยืนอยู่เหนือนะที่เส้น20 weekly moving average ได้อยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะตอนนี้ยังยืนอยู่เหนือตรงนี้ได้อยู่นะครับจะต้องลุ้นกันว่าจะหลุดนะครับที่แนว รับตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งช่วงที่หลุดที่แนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยก็เป็นช่วงนะที่เฟดนั่นเนี่ยมีการที่จะเริ่มนะลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะจริงๆช่วงที่เฟดมีการช่วงที่เอเดในมูลค่าของตัวบิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนั่นเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับนี่คือจุดที่ต่ําที่สุดนะแต่ว่าจุดที่ร่วงลงมาตรงนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่เฟดนั่นเนี่ยยังมีการค้างดอกเบี้ยอยู่นะครับ ล่วงหน้าประมาณสักเดือนหนึ่งนะเดือนสองเดือนนะครับก่อนที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนออกคัดปีสองพิบเก้าช่วงนั้นนะนะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะถ้าเกิดเราดู a อเดานบะเทียบในมูลค่าของตัว USD USD T นั่นเนี่ยเส้นสีเส้นสีขาวตรงนี้ก็คือราคานะของตัว a อเเทียบในมูลค่าของ USD นะ ในช่วงที่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดตอนนั้นนั่นเนี่ยในช่วงที่ราคาเอเดนะครับอยู่ในจุดที่ต่ำราคาเอเด่เทียบในมูลค่าของตัวบิทคอยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วเนี่ยราคาของตัวเอเดนะครับเทียบในมูลค่าของ US เเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวต่ําลงมาอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดในช่วงเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่อ่จุดที่ต่ําที่สุดที่เกิดขึ้นนีอย่างแท้จริงตอนนั้นน่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโควิดปีสองพันยี่สิบนะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งแลนดิ้งเกิดขึ้นนะผม ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของตัวเอดาก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปเป็นบูรันอย่างแท้จริงนะดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าตัวเอดาเองนั้นเนี่ยจะเบื้องตน้นเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะว่าจะหลุดนที่ แนวเส้น20 w e e k วิ Mo v i n g a v เ r a g e ตรงนี้หรือเปล่านะนั่นก็น่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกนะจุดส่วนจุดเช็คพอยต์ที่2นเนี่ยก็น่าจะเป็นเทรนด์ไลน์เส้นสีขาวตรงนี้นะว่าจะหลุดหรือเปล่านะแล้วก็จุดที่3เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับนะที่เอ่อตรงสีแดงตรงนี้นะแท่งสีแดงตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นต้องมาดูผมคิดว่าถ้าเกิดหลุดตรงสีแดงตรงนี้ลงมานนเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะลงมาถึงจุดต่ําสุดตรงนี้เลยนะที่ประมาณอย่างนี้ได้เท่ากับประมาณ400สต๊ชินะครับ นั่นก็คือซีนารีโอต่างๆนะครับหรือว่าแนวรับต่างๆที่อา,อาจจะเป็นไปได้นะกับตัว Ada นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัวราคาของตัว ADA เองนั้นเนี่ยเทียบนะกับตัวเซ b e r c o i n d ด min a n นแนนนะครับตัว USDT โดเมนแนนนะซึ่งตอนนี้นะั้นเนี่ยตัว USDT โดเมนแนนอยู่ที่ประมาณหกจุดสามเปอร์เซนตะถ้า US ถ้าตัว USDT โดเมนแนนมีค่าที่ลดลงนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่านั่นหมายถึงนะมีการ ใช้นะักตัว USD s a b e r c o i n เนี่ยไปซื้อนะไม่ว่าจะเป็นตัว i t t o o n นรนะหรือตัว a อา o i n นรนะแต่ว่าถ้าเกิดตัว stablecoin USDT d o m i n a n c ne, t, ant, พุ่งสูงขึ้นไปนั่นะมหมายถึงว่ามีการขายนะอาจจะเป็นขายจาก Bitcoin หรือตัว l t c o i n มาเป็นตัว stablecoin USDT นะเราเห็นเทรนด์นะว่าในช่วงนะที่ตัว stablecoin d o m i n a n c ne, ant, นั้นเนี่ยอยู่นะที่แนวรับช่วงนี้นะ ถ้าเกิดเทียบตรงนี้นะอยู่ที่ติดอยู่ที่แนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะครับที่นั่นหมายความว่าเซเบอร์คอยด์ในวันนีอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับดังนั้นนั่นเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการใช้เซเบอร์คอยด์ไปซื้อนะตัวบิตคอยหรือเอาคอยนะเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เป็นโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนนะที่ตัวเอาคอยตัวไอ้ได้เองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับหรือในโซนตรงนี้ด้วยนะอยู่ในจุดที่ต่ํานะครับก็เป็นจุด ที่เป็นโซนเดียวกับที่ราคานะของตัว a d เดก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัวเซเบอร์คอยด m i n เมนนั้นเนี่ยเรียกว่ากลับมาเทสนะครับที่แนวรับตรงนี้แล้วนะซึ่งก็เป็นจุดที่มาร์กนะครับที่ a d เดําจุดสูงสุดนะในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะประมาณสัก58เซนนะครับแต่ว่าตอนนี้เองนนเนี่ยดูเหมือนเทรนดนะ์ของตัว s a เบอร์คอยนันเนี่ยจะกําลังจะวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับ โดเมนดนนั้นเนี่ยจะจะ,จะวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับดูเทนนะดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้อยู่นะการวิ่งขึ้นไปตรงนี้นั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะว่ามีการเทขายนะครับจากตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยเนี่ยมาเก็บเป็นตัวเซเบอร์คอยเหมือนกันนะเราจะเห็นความสัมพันธ์นะในช่วงทีเ่เช่นในช่วงที่ตัวราคาตัวเอเดาพุ่งขึ้นไปแบบนี้นันเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ er coin เซเบอร์คอยดูวินนั้นย่อต่ําลงมานะครับหรือในช่วงนี้นะที่ตัวเซเบอร์คอยโดเมน พุ่งขึ้นไปแบบนี้นั่นเนี่ยนั่นหมายถึงมีการมีปริมาณ s ซเ b อร์คอยเยอะขึ้นนะน่าจะมีการขายนะตัว Bitcoin หรือเอาคอยนะเราก็จะเห็นว่าตัวราคาตัวเอ a เนี่ยกวิ่งส่วนทางย่อตัวต่ําลงมานะ,ะหรือแม้แต่ช่วงนี้เองนะที่ s t a เ l อร์คอนะตัวเมแนนย่อตัวต่ําลงมานะเราก็เห็นว่าตัวราคาเอดพุ่งขึ้นไปนะ ดังนั้นตอนนี้เทรนนัเนี่ยดูเหมือนจะป่งขึ้นไปแบบนี้นะดังนั้นถ้าเป็นไปตามเทรนตรงนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ารไครด้ากำลังจะอยู่ในช่วงที่ย่อตัวนะจริงไม่ใช่แค่ตัวเอดานะถ้าเกิดมองในมูลค่ามาร์เก็ตแคปของตัว Total 3, ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเทรนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะย่อตัวในทางตรงกันข้ามนะกับตัวเซเ e r c o คอยดูแมนแนแต่อาจจะมีบางเอาคอยนะที่ วิ่งส่วนทางนะครับอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปบ้างนะแต่โดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามเทรนประมาณแบบนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนนะครับสำหรับตัว ADA นะในเรื่องของ total value lock นะที่อยู่บนบล็อกเชนของตัวคาร์ n o เองในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยอตัวสัมบงมาประมาณ9.57ซนะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็ บล็อกเชนเลเยอ one เลเยอร์2โดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยในช่วงเจ็วันที่ผ่านมาก็ย่อตัวต่าลงมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีตัวชูตรงนี้นะที่บวกมาประมาณสัก11%นะวิ่งส่วนทางตัวอื่นนะปรขดดดเองติดลบ100%เลยนะในช่วง7วันที่ผ่านมานะสำหรับตัว t t a l v a l u e u o l o นะครับในส่วนของภาพรวมนะของตลาดคริปโตตัวค r d a n o เอง Ada เ,เองนะเนี่ยก็ยังมีมูลค่าทางตลาดนะครับติด อยู่ในอันดับท็อป10นะของตัวตลาดคริปโตอยู่นะครับก็เป็นลองตัวบล็อกเชนตัวอื่นอย่างตัว XRP นะเป็นลองตัว s o l a น a BNB นะแล้วก็ตัวอีทิเลียมอยู่นะถ้าไม่นับตัวเซลเ e อร์คอยตัว USDT แล้วก็ USDC นะส่วนอันดับ9และ10นั้นเนี่ยก็เป็น Ourland แล้วก็ Dogecoin นะพ r o d เองนะอยู่อันดับที่12สนะสำหรับมูลค่าตลาดนะเชลลิงอยู่อันดับที่13นะครับ โอเคนั okay, ่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bi ิต o อ n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องแล้วก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ